สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายในวันที่3ใน Challenge เปลี่ยนหุ่นตัวเองใน14วันของเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะว่าท่าออกกำลังกายของเราจะมีท่าอะไรบ้างค่ะก่อนออกกำลังกายมาเติมพลังกันด้วยครัวซองปัดด้วยพีนัทบัตเตอร์นะคะแล้วก็ไข่คนกาโนล่าและกาแฟดำน้ำตาลปลายช้อนค่ะมาเริ่มท่าที่1กันเลยค่ะท่าแรกนะคะของวันนี้นอนคว่ำลงกับพื้นนะคะแล้วก็ดันขาซ้ายขึ้น40วิค่ะท่าที่2ก็สลับจากซ้ายมาด้านขวาเลยค่ะที่3นะคะขาซ้ายตั้งฉากมือ2ข้างวางที่พื้นนะคะแล้วก็เตะขาขวาไปข้างหลังแล้วดึงกลับค่ะต่อไปก็สลับข้างมาเตะขาด้านซ้ายไปค่ะอย่ายอมแพ้นะคะประสมไปต่อค่ะมาต่อท่าที่5กันนะคะคว่ำตัวแล้วก็เหยียดขาซ้ายไปด้านข้างแล้วดึงขึ้นค่ะที่6ก็ทำแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าสลับไปด้านขวาค่ะมาท่าที่7กันต่อเลยนะคะคว่ำตัวแล้วก็ยกขาขวาขึ้นค่ะท่าที่8ก็สลับไปที่ขาซ้ายค่ะท่าที่9นะคะนั่งแล้วก็ใช้มือดันตัวขึ้นมาแล้วเตะขาซ้ายขวาสลับกันค่ะท่าที่10ทำแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่ายกตัวสูงขึ้นค่ะมาถึงท่าที่11แล้วนะคะนอนชันเข่าดึงขาขวาเข้ามาแล้วก็ดันตัวขึ้นค่ะ
าสุดท้ายแล้วนะคะทำแบบท่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะแต่สลับไปข้างซ้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ12ท่าในรอบแรกของเรานะคะเกือบไม่รอดเลยทีเดียวพักระหว่างเซต30วินะคะจิบน้ำอะไรก็ได้นะคะรู้สึกคอแห้งเดี๋ยวหลังจากพัก30วินี้นะคะเราก็จะออกกำลังกายท่าแบบสักครู่นี้นะคะอีก1รอบแล้วก็คูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซตที่2สำหรับการออกกำลังกายวันที่3ของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวคูลดาวน์กันต่อเลยนะคะสำหรับการออกกำลังกายวันที่3วันนี้ท่าจะไม่ค่อยยากนะคะก็จะเน้นที่ก้นขาแล้วก็ไม่ได้มีท่าสควอทมากนะคะก็จะมีทั้งหมด7ท่านะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะท่าไม่ค่อยยากแต่ว่าก็ยังทำตามท่าตลกตลกเพื่อนๆก็มองข้ามตรงท่าตลกตลกดูเพี้ยนๆไปนะคะคิดว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันไปแล้วกันนะคะไม่ค่อยเหนื่อยมากแต่ว่าจะรู้สึกเจ็บที่ขาแต่ว่าไม่ค่อยโดนก้นเท่าไหร่นะคะน่าจะทำท่าผิดไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายในวันที่4กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท่าของวันที่4จะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ